กำเนิดของจอนอยู่ที่ภูเก็ตค่ะเพราะฉะนั้นชาวภูเก็ตจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ชิมจอนโดนัทค่ะจอนโดนัทเกิดจากการที่เราอยากเปลี่ยนเมนูที่คนรู้จักในแนวของผู้ร้ายนะคะเป็นพระเอกบ้างเพราะว่าเรารู้สึกว่าโดนัทจริงๆแล้วเนี่ยเขาอร่อยแล้วก็สามารถทำให้ดีได้ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีค่ะเราก็เลยลองที่จะทำโดนัทคุณภาพเกรดพรีเมียมออกมาสู่ท้องตลาดโดยปกติพื้นฐานของโดนัทที่เราเคยรู้จักนะคะเราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นมาการีนเนยขาวหรือว่าครีมเทียมแม้กระทั่งน้ำมันในการทำแต่โดนัทของจอนที่เราเลือกทำเนี่ยเราเลือกจากวัตถุดิบอย่างดีเช่นเราใช้เนยจริง 100% นะคะใช้น้ำมันคาโนล่าใช้นมสดนะคะไม่ได้มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์หรือว่าครีมเทียมเลยเพราะฉะนั้นโดนัทของจอนเลยแตกต่างจากท้องตลาดโดยทั่วไปค่ะเมนูของจอนนะคะก็จะค่อนข้างแตกต่างจากโดนัทที่เราเคยเห็น เรานำความรู้ที่เรามีในเรื่องของเบเกอรี่เข้ามาร่วมกันให้เป็นส่วนหนึ่งกับโดนัทเพราะฉะนั้นโดนัทของจอนจะมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะเช่นมีลักษณะของเค้กปนอยู่ด้วยในโดนัทก็มีเช่นสตรอเบอรี่ครีมชีสนะคะก็จะมีแยมโฮมเมดที่เราทำเองมีครีมชีสการตกแต่งทุกอย่างจะค่อนข้างแปลกตาแม้กระทั่งเมนูที่เป็นกึ่งคาวหวานเช่นเมเปิลเบคอนนะคะก็จะเป็นเมนูที่วันนี้พี่เชื่อว่าหลายๆคนมีโอกาสได้ชิมแล้วก็ติดใจด้วยนะคะเพราะว่าเราได้ลองเอาของคาวที่เป็นเบคอนเนี่ยมาใส่อยู่ในโดนัทที่เป็นขนมแล้วก็รู้สึกปัจจุบันจะกลายเป็นพระเอกอันดับหนึ่งของร้านเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะจอนโดนัทเป็นโดนัทพรีเมียมโฮมเมดโดนัทอันหนึ่งที่เราทานแล้วเรารู้สึกถึงคุณภาพที่ของโดนัทที่ดีอะค่ะที่มันสามารถเข้าไปสู้กับโดนัทอื่นๆในเวทีโลกได้ไม่ค่อยได้เห็นโดนัทที่คนไทยทำที่จะออกมาเป็นโฮมเมดพรีเมียมแบบนี้ที่มีหลากหลายเมนูภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นกับว่าในอนาคตจอนโดนัทจะพาโดนัทของคนไทยอะค่ะไปสู่เวทีโลกได้ขนาดไหนถ้าลูกค้าส่งมาถามพี่ว่าเจ้าของจอนโดนัทเนี่ยเป็นฝรั่งใช่ไหมพี่บอกไม่ใช่คนที่ยืนคุยกับคุณอยู่นี่แหละคือคนคิดชื่อจอนนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ความเป็นเพื่อนเราอยากให้คุณรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนคุณแล้วเราก็อยากดูแลคุณอย่างที่เพื่อนคนนึงอยากจะดูแลเพื่อนที่เขารักงั้นจอนโดนัทเนี่ยเป็นแม้จะเป็นชื่อหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกไว้ว่าเป็นสาวกที่พระองค์ทรงรักงั้นเราก็อยากทำตัวให้สมกับที่พระเจ้ารักเราแล้วเราก็อยากให้เราส่งต่อความรักเนี้ยให้กับเพื่อนๆที่แม้จะเป็นร้านโดนัทเล็กๆในภูเก็ตหรือเป็นร้านที่ได้มีโอกาสมาเติบโตที่กรุงเทพเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามิชชั่นนี้ของเราก็ยังดำเนินต่อไปหวังว่าร้านโดนัทของเรานะคะจะทำให้คนที่ก้าวเข้ามาก้าวกลับออกไปอย่างมีความสุขไม่ว่าข้างนอกจะเหนื่อยแค่ไหนคุณจะต้องทำงานเยอะหรือต้องเจอกับเรื่องอะไรถ้ามีโอกาสแวะมาเยี่ยมเยียนจอนโดนัทพี่จะทำให้พี่และทีมงานทุกคนจะพยายามทำให้คุณกลับออกไปด้วยความสุขเท่าที่เราทำได้เลยค่ะ